วันนี้นะคะจะพามาพบวิถีเกษตรกรความสำลิดผลของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรแนวทางการดำเนินการจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะพอเพียงเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส่งคุณค่ายิ่งโดยมีกรอบการปฏิบัติประกอบด้วย3คุณลักษณะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวและใช้2เงื่อนไขเสริมให้แข็งแกร่งคือเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมซึ่งสอดประสานกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานหลักการสำคัญในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มากด้วยคุณค่านั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีราษฎรมีความมั่นคงทางด้านน้ำดังเรื่องราวความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวของสำราญกลั่นกำเนิดอายุ62ปีได้เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยการแบ่งพื้นที่จำนวน5ไร่เข้าร่วมโครงการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านพืชประมงและปศุสัตว์มีสระน้ำประจำไร่นาเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามแล้งและมีระบบส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาช่วยเสริมให้มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พลิกชีวิตด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็นแบบ30 30 30และ10ครับแบ่งเป็นโซนๆครับตามทฤษฎีของพระองค์ครับ30แรกก็มีแปลงนาแปลงปลูกข้าวครับ30ที่2ก็สระน้ํา33คือที่ปลูกผลไม้ผลไม้ส่วน 10% คือที่พักอาศัยครับมีอาหารทั้งปีแหละผมคิดว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไปด้วยมีทุกอย่างครับผมนี่ก็ไม่เพิ่มหนี้ครับไม่หนี้ก็ไม่เพิ่มนี่แต่ค่อยลดไปทีละนิดตอนนี้ครับขอบคุณในหลวงร.9รอ10ครับที่ให้โครงการของกับผมได้สำเร็จขอบคุณมากครับสำหรับการดำเนินงานของโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสืบสานรักษาต่อยอดการใช้ทรัพยากรได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่พ่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับเราก็มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรมี4ยุทธศาสตร์ด้วยกันก็คือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการยุทธศาสตร์ในเรื่องของสมุนไพรพืชสมุนไพรยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและสุดท้ายเนี่ยยุทธศาสตร์ในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับทั้ง4แนวทางเนี่ยนะครับเราบูรณาการกันทั้งหมดเลยตัวเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีพี่เลี้ยง2คนอยู่ใกล้ชิดกับตัวเกษตรกรมีสระน้ำให้ทุกรายท่านแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์นะครับด้านประมงแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับส่วนรายได้ของตัวเกษตรกรเนี่ยนะมีพลูที่ส่งไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตะไคร้ข่ากระชาย
จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุดจังหวัดปราจีนบุรีจึงเป็นหนึ่งใน70จังหวัดที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่5อำเภอ28ตำบลพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เกษตรกร239รายได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์รูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือนผลผลิตสามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แก่แผ่นดินได้อย่างมั่นคงตลอดทั้งวันท่ามกลางแสงแดดกับการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ของเกษตรกรในตำบลแก่งดินสอปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแหล่งน้ำนั่นคืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีคือศูนย์รวมใจแห่งการพัฒนาต่อยอดสู่ชีวิตที่มั่นคงของคนในพื้นที่สวัสดีค่ะ